ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดรายการกันที่บ่อมังกรเลยค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกแล้วก็มั่นใจมากว่าวันนี้ฝนไม่ตกคุณแม่จะลงพายเรืออีกครั้งลูกศิษย์ลูกหาอาจจะห่วงบ้างแต่ก็ต้องบอกว่าว่ายน้ำเป็นค่ะวันนี้เราเปิดตัวกันที่เสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์เป็นการเช็คระดับน้ำด้วยนะคะน้ำตรงนี้สูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรค่ะแล้วก็ใสเร็วมากเมื่อเช้ามาเดินดูยังเห็นอยู่เลยว่ามันยังขุ่นๆมันอาจจะมีตะกอนลอยอยู่บ้างนะคะแต่ตอนนี้ใสแล้วค่ะแล้วก็ในความนิ่งของความใสเนี่ยคุณแม่ก็สั่งให้เขาเอาเรือลง2ลำเพื่อที่จะมาฟังเสียงคุณแม่ใครรู้สึกว่าเสียงคุณแม่ชัดเจนช่วยกดมาบอกทีมทำงานหน่อยค่ะชัดเจนไหมคะภาพชัดเจนไหมคะตอนนี้เราเรือสองลำชนกันแล้วค่ะไอเรือลำนี้นะไม่ขยันคุณแม่หรอกเนี่ยแนนบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เห็นไปทำเรืออะไรสีม่วงมาอีกแล้วอ้าวไปต่างคนต่างไปเรือแบบแห่งตันหาเอามาอีกคันหนึ่งอันนั้นจะเป็นปุ้ยนะคะปุ้ยจะเข้ามาเป็นกาดของเราเพราะว่าอาชีพของเขาก็คือกาดคุณแม่ก็จะเริ่มพายโดยที่จะพาไปตรงบริเวณที่เราจะทำแพสำหรับเป็นที่สวดมนต์ค่ะวันนี้ยังสวดมนต์บนบกอยู่แต่อีกสัก2อาทิตย์อาจจะเห็นแพเราเสร็จแล้วนะคะไปเลยค่ะเราคงไม่พูดจ้ำบึกจ้ำบึกใช่ไหมเพราะเราไม่ได้แข่งขันกับใครแต่ให้เห็นว่าสปีดของเรืออยู่ที่ใจของคนพายนะคะอันนี้เป็นอะไรที่แบบเป็นความใฝ่ฝันของคนที่มาอยู่ในเวลาที่มันร้อนนะคะพอมันได้น้ำอย่างเงี้ยฝนตกเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนคุณแม่ก็มั่นใจแล้วว่าวันนี้ได้พายเรือแน่นะคะเนี่ยดูความกว้างของน้ำและความยาวของน้ำพามาดูตรงนี้ก่อนสมมุติว่าน้ำเต็มไปถึงพื้นนู่นเลยค่ะตรงนี้ก็คือนะคะตรงนี้ค่ะเป็นไว้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้พวกเรามีน้ำในประมาณอีกไร่หรือ2ไร่ค่ะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่แค่น้ำเท่านั้นวันนี้ชื่อตอนต่างจากน้ำแน่นอนเลยไฟค่ะกอดกองไฟโหนี่เป็นการทำให้เห็นว่ามันกว้างกว้างขึ้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราไปชิดๆนี่กันนอนแกนประเทศไทยนะฮะน้ำมันรั่วลงมาเอาไปใกล้เลยค่ะถ้าบริเวณน้ำทำท่าน้ำลงเป็นตะหลิ่งลงเนี่ยคือฝนที่แบบชะหิถ้ายังตรงนี้น้ำจะไม่รั่วค่ะเนี่ยตรงนี้น้ำไม่รั่วเพราะว่าบริเวณตรงนี้ยังแข็งแรงอยู่แต่ขึ้นไปข้างบนไม่แน่ใจอ้าวคายักค่ะจอยพายได้ปากค่ะไม่พายได้มือเหรอเบ้มปากทำไมอ่ะ อย่างนี้เลยพายเรือพายเรือไม่ต้องใช้เบ้มปากเลยใช้นี่เลยกำลังแขนอ้าวคุณแม่ไวไปหรือเปล่ามีคนกดไลค์มาป่ะถ้ากดไลค์จะสปีดเร็วกว่านี้เร็วลูกศิษย์เชียร์กันหน่อยไอ้แนนดูอยู่หรือเปล่าไอ้แนนจ้องใช่คุณแม่มีเซอร์ไพรส์ปรากฏว่าคุณแม่รู้หมดแล้วนี่ต้นสโนขึ้นแล้ววันนี้เขาเอาบัวมาลงอีกคุณแม่ก็อนุญาตเลยที่จริงจะอนุญาตให้เด็กๆประปากระยอมมาว่ายน้ำด้วยนะเดี๋ยวจะซื้อไม้ไผ่ให้เขาสักประมาณ100ลำให้เขามัดกันเองเลยเขาทำได้อยู่แล้วค่ะนี่ไงคะมาดูเนี่ยฝุ่นมันมาอยู่ตรงนี้วันนี้สั่งเด็กๆว่าเขาจะได้เป็นครูของหลานๆหลายคนที่มีโอกาส
มากักตัวที่หุบเขาโพธิสัตว์นี่ไงฝุ่นมันมาอยู่ตรงนี้ไงเนาะนี่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นฝุ่นเลยลมมันพัดมาทางนี้อ่ะระวังนะคะระวังนะคะคุณจอยค่ะมัวแต่ทำรายการเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้แหละค่ะแพอันนี้แหละแพถ่ายแพเราเลยนี่ปั๊มเราเอามาจากธรรมาสมนั่นเนี่ยคุณแม่ขำจอยแล้วล่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวลองไปเป็นเพื่อนจอยหน่อยแล้วกันสงสารมันจริงๆขับรถขับเรือถ่อแพเอาทุกอย่างใครมาเป็นเลขากองเนี่ยเหนื่อยนี่ไงดูสิองค์ท่านสวยจะตายนี่หันไปทางองค์ท่านสินะท่านอยู่กับเราใกล้นิดเดียวเองผ่านแล้วพี่เจ้าชนละสองคนนั่นสนุกนะคะคุณแม่นี่อิสรภาพมากนานๆจะได้มีอิสรภาพจากเลยค่ะอันนี้มาให้ดูว่ามาถึงตรงนี้มันกี่เมตรไม่เป็นไรเดี๋ยวกาดมาแล้วอีกคนนึงอุ้ยไงได้ดูสิองค์ท่านดูองค์ท่านพร้อมยังพร้อมพูดได้ยังอาจารย์น้องสวนบอกโอ้โหคุณแม่พายเรือชิลมากเลยมีงงมีงัดด้วยนะถ้ากลางวันไม่ร้อนเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นกีฬาที่เอาข้าวมากินได้เลยอะนึกถึงภาพเวลาพระยะธาราท่านตั้งทั้งองค์ได้เลยนะคุณแม่เนี่ยพอเห็นอนาคตอยู่บ้างเลยอุ๊ยเธอดูสิลำนู้นสองคนพายกันใหญ่เลยอียึกอียักอันนั้นกาบนะคะกาบเพิ่งมาค่ะเจ้านายกำลังจะกลับแล้วค่ะกว้างค่ะกว้างกว้างกับคลองเพราะความกว้างมันได้จริงๆสมชายกับปุ้ยเหรอมันสามัคคีกันไหมนะนี่มีนกโชว์ปลาด้วยโอ้พอรู้เลยนะมันมาครึ่งคลองแล้วอ่ะครึ่งบ่อแล้วอ่ะอ่ะคนดูอยู่เท่าไหร่เราจะทักแล้ว200ค่ะดูท่าทางลำนู้นจะล่มนะฮะเพราะน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักฮะเนี่ยดูสิคะเราเริ่มสนุกสนานเบิกบานกันแล้วค่ะกำลังจะนำแพจากเสถียรโฟมจากเสถียรลงมาครับเอาเร็วหน่อยได้ไหมเอาเร็วหน่อยเลยเถอะเอาอันที่มีอยู่ให้ดูสนุกสนานอ่ะเราวาดวนๆกันไปก่อนเราจะได้อยู่กลางน้ำกันนานฝนตกเมื่อวานนี้แบบชื่นใจเลยครับเธอครั้งนะคุณแม่ผมว่าถึงตะลิ่งแน่นอนครับเป็นอะไรที่น่าจะเป็นขนาดเมื่อวานนะครับสองครั้งเนี่ยถึงตะลิ่งแน่ครับเป็นอะไรที่แบบได้พื้นที่เพิ่มเลยนะเนี่ยได้พื้นที่เพิ่มเลยสวดมนต์ตรงเนี้ยไม่ชีแก่ๆคงมีโฟมอยู่19ก้อนครับเดี๋ยวผมกำลังจะนำติดต่อคุณชายไว้ก่อนเลยว่าถ้าเผื่อขาดเหลืออะไรแล้วก็19ก้อนเนี่ยเอาอยู่กลางเลยครับผมเอาเป็นรวมเป็นกลางเลยแล้วก็ไอ้ที่จะมาถึงเนี่ยก็เป็นเรือพวกนี้ให้พายเรือแล้วก็ให้เด็กๆปลากระยอทำแพไว้สักอันนึงครับคุยกับฝนกับชมพู่ไว้ครับเดี๋ยวหาไม้ไผ่เขาทำได้ครับเป็นอันนั้นจะเป็นแพเปียกแต่โฟมเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำลักษณะเหมือนอย่างไอ้ปั๊มเราอะครับใช่แล้วก็ลอยกลางน้ำเลยครับคือส่วนมนต์ก็ปล่อยเลยครับก
ก็แล้วแต่น้ำลมมันจะพัดพาไปเลยครับผมกำลังคิดว่าทำสัญลักษณ์อะไรที่เป็นสัญลักษณ์กลางน้ำไว้สักอันหนึ่งอ๋อได้ครับเช่นนกเงือกที่นี่มีนกเงือกไหมผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับน้ำนะครับตอนนี้จะเห็นการประชุมกันกลางน้ำนะคะเนี่ยค่ะกลางน้ำประชุมมีเรือคนละคันนะฮะลำเรือคนละลำแล้วก็เนี่ยค่ะเบาๆเราเห็นเลยว่าทำไมลำนู้นดูหัวยุ่งจังผมยุ่งจังเลยลำนู้นเขาไม่ได้แม่นเหมือนโอ้โหปุ้ยนะฮะปุ้ยเทศให้ดีนะถ้าเทศไม่ดีนะโอ้โหยังแซวกันอยู่เลยครับว่าวิจารณ์เทศทีเดียวได้มาได้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยป้าตุ๊กเป็นแม่ยกเลยอะค่ะแบบนาป้าตุ๊กเลยครับคือพอถามตรงไปตรงมาซื่อๆวิจารณ์ก็ตอบซื่อๆแบบตั้งแต่มาอยู่ยังนอนเต้นอยู่เลยครับไม่ได้ขออะไรถ้ามีบ้านก็คงจะแบบหายเปียกแล้วค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออไอ้ซื่อๆไม่คิดเอาเนี่ยแหละกลับกลายเป็นป้าตุ๊กก็กดทันทีเลยโดยที่ไม่มีใครบอกคุณแม่ก็ต้องขอบคุณป้าตุ๊กมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำใจที่มันคงจำไปตลอดชีวิตของคนบางคนที่เขาตั้งใจเดี๋ยววันหลังจะพาติดตามกลุ่มสะใจดีว่าเขาจะมีบ้านกันเป็นหมู่บ้านของเขาครอบครัวละหลังครอบครัวละหลังน่ะเขาอยู่ยังไงแล้วก็จะให้บวกของคณะแม่ชีไปด้วยอีก3หรือ4หรือ5ชุดก็ชุดละประมาณ5กุฏิก็ทุกคนก็จะมีความเป็นปลอดภัยสำหรับโควิดนะคะคุณแม่ก็มองว่าตอนนี้เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็เราก็เริ่มมีความน้อยของการทำงานในเรื่องของการปลูกต้นไม้ก็ดีการรดน้ำก็ดีเพราะมันเป็นหน้าที่เรามีน้ำมากขึ้นนะคะแล้วอีกไม่เกินสัก2อาทิตย์ละค่ะเราก็จะได้น้ำจากแม่น้ำเพชรจากน้ำที่กลมชนผ่านหุบเขาอยู่แล้วก็น่าจะเป็นความสะดวกยิ่งขึ้นนะคะรู้สึกนั่งคุยชิลมากเลยใช่ไหมคะเอาประชุมกลางน้ำเลยค่ะพวกเราด้วยนะคะวันนี้มีหลานอีก1คนที่มาจากโครงการจิตประพัฒน์สอนเนี่ยมา อยู่กับคุณยาย2คืนคืนแรกก็ไปนอนรีสอร์ทกับคุณพ่อเขายายก็บอกว่ามานี่ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมีโควิดยายเป็นห่วงอย่าเพิ่งไปไหนก็กลับมาก็สนุกมากขอไก่ซิลกี้กลับไปตัวนึงยายก็บอกดีแล้วเลี้ยงซิลกี้นะก็ให้เหมือนอุ้มหัวใจของตัวเองเวลาเราอยากคุยอะไรแล้วก็คุยกับหัวใจของตัวเองหลานๆก็น่ารักพอมาอยู่1คืนก็เห็นพวกเราอยู่กันอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรเลยก็พ่อเค้าก็คงรักลูกเค้าล่ะแม่น่ะรักลูกเค้าอยู่แล้วก็เลยบอกว่าอยู่แล้วสบายจังเลยกุฏิขอคู่นึงมีนกชานเชื่อมกันจะเอาตายายปู่ย่าตายายมาด้วยก็เลยงานเลยเพิ่มอีกเลยค่ะตอนนี้ก็ทำงานกันไปนะคะรายวันเลยแต่บางหวังเนี่ยคงดีใจเพราะว่าถ้าทำกุฏิไม้ก็เขายกมาตั้งเลยค่ะเราก็แบบแค่ทำพื้นนอกชานให้เรียบร้อยมันก็เลยจะกลายเป็นที่สนุกสนานของเด็กๆของพ่อแม่ของครอบครัวและเวลาที่เรารักกันเราอยู่ด้วยกันเราฟังหัวใจของกันและกันเนี่ยมันจึงเป็นคือคำว่าครอบครัวมันก็คือความรักนะอบอุ่นใช่ไหมฮะครอบครัวคอควายรอเรือนะฮะออ่างนะคะทุกคนมันอบอุ่นเหมือนเรามีบ้านเดียวกันเป็น mindfulness family อยู่แล้วค่ะที่จริงเมื่อกี้เนี่ยบอกกันันทวันว่าเอ๊ะไวเลตมันจะถึงไหมเนี่ยปรากฏว่าเกาะแพกันเนี่ยประชุมได้เลยนะเนี่ยประชุมได้เลยไหมคะร่วมประชุมหรือยังคะปอนลูกกลับถึงบ้านหรือยังยายชี้ตำแหน่งกุฏิสองหลังนอกชานเชื่อมแบบผู้มีอายุเนี่ยไม่ต้องเดินขึ้นเขาแล้วนะเดี๋ยวตามไปดูกันเดี๋ยวเราก็จะได้ไปสวดมนต์กันบริเวณที่มาพักกันนะคะก็ได้ทั้งหมู่บ้านสะใจดีแล้วก็ได้ทั้งกุฏิสำหรับญาติมิตรมาปฏิบัติด้วยกันนะคะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยทำให้บ้านแม่ชีเสร็จไปด้วยเลยลองซับคนข้างนอกเข้ามาเอาเป็นว่า21คือเมื่อวานนี้จนถึง21ตุลาออกพรรษาเราได้บ้านใหม่กัน31จะได้ฉลองกันทั้งหมู่บ้านเลยโอเคไหม
อ้าวป้าพายกลับนะคะอันนี้เป็นการเจรจากลางน้ําเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงถ้าใครดูรายการเห็นคุณแม่ประชุม24ชั่วโมงอัปเดตตลอดป้าตุ๊กสนธิสัญญากลางน้ําใช่ๆชิลมากเลยป้าตุ๊กป้าตุ๊กแฮปปี้มากเลยคุณแม่ตกกระจายไปเห็นไลน์ส่วนตัวนะไม่ใช่เห็นไลน์เห็นเข้าไปในรายการเอาตอนที่เรากลับกุฏิแล้วอ้าวล่ะค่ะอ่ะไปดู2คนนั้นทําอะไรกันอยู่เจ้าหน้านั่งรอเหรอฮะนายท่าจะลองดูว่าถ้าตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยรถจอดตรงเนี้ยท่าขึ้นตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับผมเนี่ยท่าเพราะว่าต้นไม้ที่ปลูกอยู่เนี่ยจมน้ําได้ส่วนหนึ่งคราวนี้เราจะมีสปีดของการพายที่เร็วขึ้นหนึ่งนะคะสนธิสัญญาสร้างหมู่บ้านสะใจดีกับกุฏิแม่ชีแล้วก็เรือนัดนะคะใครมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมบ้านอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะพายเรือขากลับคิดว่าถ้ามีแพนอนแบบหลังตรงนี้นะเนี่ยจอดแพในนี้เลยเนี่ยลองนึกถึงการทำแพอยู่ตอนนี้ด้วยมันจะเป็นน้ำที่น้ำมันจะเยอะกว่านี้แล้วก็พอเข้าหน้าหนาวก็จะใสกว่านี้ค่ะอันนี้สปีดธรรมดานะจ๊ะอันนี้แบบเรียกว่าพายรอๆนะใครจะเทียบท่าเร็วกับกันจอยเหรอพาเข้ารถเข้าพงเก่งที่สุดนายจอยบอกแล้วเชียวอ่ะไปเหนื่อยอ่ะจอยไอหินพวกนี้มันไม่ลื่นนะมันแบบลงเปาะลงเปาะเลยนั่นแหละกล้องเอากล้องมาก่อนลูกนี่ว้าวโอ้โหเมื่อวานนี้ตรงนี้เนี่ยน้ำแบบทะลักทะลวงเลยนะเป็นน้ำที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะบ่าเวลาเขาเดินป่ากันเจอน้ำมันบ่าชิลมากค่ะขอบใจมากนะจ๊ะนี่ไงความบ่าของน้ำยังเหลืออยู่สัก 1% โหเมื่อวานตรงนี้ท่วมสนุกเลยอะค่ะนันทวันไปทางนู้นสิคุณยายเดินทางนี้คณะไม่ชีรอละแน่เนี่ยน้ำมันใสมากเลยนะเนี่ยดูรินเนี่ยดูนี่สิไหลตลอดเดี๋ยวจะให้เด็กปากะยอเอาบัวมาใส่ทางนี้ด้วยเนี่ยบ่อเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเทปูนเลยสวยงามค่ะนายไม่เอาเดี๋ยวบัวเสียหายหนูไม่ต้องอ๋อจะให้คุณแม่ไปลองทางนู้นเลยเหรอ
อ่าได้หมายความว่าให้ลองพาอีกเหรอมากล้าให้พายคายักก็ยังมาเลยแม่ชีต้องตื่นเต้นเดี๋ยวแม่ชีจะขโมยเรือพายกันเองละสิเนี่ยคุณแม่ไปได้ไหมเรือมันเบาอ่ะเนาะแล้วตรงเนี้ยค่ะโหเสียดายมากเลยอ่ะนี่เลยตรงนี้เลยจ้ะนี่เนี่ยเมื่อวานเนี้ยคุณแม่ยืนอยู่ที่ตรงนู้นน่ะน้ำผ่านตรงนู้นน่ะดีมากเลยฮะอันไหนท้ายอันนี้หัวเนาะอันเมื่อกี้คุณยายอยู่นี่แหมจะต้องเก๋อะไรตามพวกเธอนักหนาวะรับบิณฑบาตในน้ำอ่ะที่จริงเรือพวกนี้ไม่ชีเอาไว้ฝึกช่วยชีวิตคนได้เลยนะให้เด็กๆประปากยอเข้ามามีส่วนรับรู้ไปกับพวกเราอ่ะไปฮะแน่บอกว่าคุณยายจัดแข่งใครเรือแล้วล่ะจ้ะค่ะแน่เหรอมันยังไม่บอกว่าเซอร์ไพรส์อะไรแต่มันส่งเรือสีม่วงมายายคำสีโปรดเอาละค่ะพร้อมสตาร์ทนะคะสติสตาร์ทไป move on ค่ะสตองยังมีสติพาย3จึกก็ถึงแล้วนี่ขนาดยังไม่ได้ออกกำลังเลยนะจ๊ะแค่เล่นๆ นะเนี่ยเตรียมไว้นะคะมาแล้วค่ะใส่บาตรตอนเช้าแม่ชีมีหน้าที่รับบิณฑบาตจากญาติโยมที่มาอยู่นะคะเดี๋ยวไปวกทางนั้นก่อนยังไม่ขึ้นหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเนี่ยค่ะหายเหนื่อยขึ้นไปบนภูเขาใช่ไหมวันนี้ขึ้นไปปลูกต้นไม้ใช่ไหมเออน่ะองค์ท่านอยู่นู่นน่ะนี่แหละเป็นอะไรอ่ะจับไว้ไม่กัดหรอกหนูไม่ดูดเป็นอะไรที่แบบมาทักก่อนนะฮะอ่ะใส่บาตรใส่บาตรมีอะไรใส่แล้วฮะเอาตัวเองใส่บาตรใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะเพราะว่าดูตัวอย่างเมื่อคืนนี้หลานกับพ่อกับแม่เป็นหลานในโครงการจิตประพัฒน์สอนนะคะก็ฟังปฏิจจสุบาทตั้งแต่ในท้องอ่ะพ่อแม่ก็รักเขาเหลือเกินวันนี้เขาก็มาได้ไก่ซิลกี้กลับไปตัวหนึ่งได้สอนเด็กประปากยอสำหรับเต้นลิซ่าหรือไงไม่รู้ยายเห็นเขาก็เด็กๆอะค่ะเขาเด็ก10กว่าขวบอะค่ะแล้วเขาก็ชอบที่นี่ชอบไปเก็บผักชอบไปแมนดาร่าเขารู้สึกว่าที่บนแมนดาร่ามีพลังพ่อแม่ก็รักลูกแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าลูกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเขาก็เลยจองกุฏิ2หลังมีนอกชานอย่างเงี้ยไว้ทางด้านโน้นอาสาธุที่เขานั่งกับเราเมื่อคืนเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก่อนกลับก็เลยบอกว่าอยากให้เด็กๆคนอื่นๆได้มาเป็นเพื่อนกับลูกเขาก็ตอนนี้เราก็มีอย่างนี้อ่ะผักหัวเรือคุณแม่ไปคุยทางโน้นได้เลยเห็นไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเสือหัวเรือไปภาษานะคะอ่าล่ะคราวนี้ก็จะพายไปรับบ้านหลังนี้แล้วนะคะให้เห็นก่อนนี่ไงน้ำยังไหลอยู่เลยเห็นไหมลูกเนี่ยน้ำยังไหลอยู่เลยแล้วถ้าตรงเนี้ยเป็นที่นั่งพังไอ้นั่งพิงแล้วเนี่ยเชื่อมกันมาน่ะหน้าบ้านก็จะสวยเพราะว่าหลังเนี้ยป้าตุ๊กยังบอกเลยว่ามันสวยเพราะมันมีนอกชานคือจริงๆแล้วการมีนอกชานมันก็คือมิตรภาพคำว่านอกชานก็คือคำว่ามิตรภาพโอ้โหนันทวันเธอต้องมาอยู่ทางด้านนี้เธอเห็นด้วยน่ะเธอจะเห็นฟ้านั่นน่ะฟ้าลึกมากเลย
อันนี้คุณแม่มองจากคนข้างนอกนะข้างล่างก็สวดมนต์ได้แล้วอ่ะนับสิกี่คนน่ะลูกนับสิบเจ็ดสิบแปดคุณแม่19 20ได้อ่ะตะวันเข้ามาแล้วไปทางฝั่งนู้นด้วยเนี่ยจะเห็นเลยเนี่ยแล้วถ้าระดับน้ำอย่างเงี้ยแล้วเต็มหมดทุกบ่อเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันก็คือคลองเนี่ยเห็นไหมเนาะเมื่อวานเนี่ยน้ำตรงเนี้ยเป็นหน้ากระดานเลยนะคะเป็นม่านน้ำเลยนะคะคุณแม่มาตรวจงานอ่ะเป็นม่านน้ำเลยแล้วนี่ก็ไหลลงไป2 ม่านแล้วภูเขานู้นนะคะเราเรียกว่าภูเขาจำลองค่ะแน่ๆดูดอกบัวสิคะมันขึ้นเองเห็นไหมคะแน่ใบบัวภูเขาจำลองก็มีพระอริยธาราองค์ปฐมงั้นเส้นทางนี้ค่ะเป็นเส้นทางของน้ำธาราแปลว่าอะไรเด็กๆธาราในความหมายไม่ใช่พระอริยธาราหรอกธาราในความหมายจริงๆเนี่ยแปลว่าในภาษาหนึ่งแปลว่าน้ำนะคะแปลว่าดวงดาวแปลว่าแสงสว่างแห่งความรักแสงสว่างแห่งดวงดาวแล้วก็โอ้สวยอันนี้ขอยืนยันค่ะด้วยสายตาของคุณแม่ต้องบอกเลยว่ามุมนี้เป็นมุมที่เราหันไปทางพระอริยธาราองค์ปฐมนะคะองค์ปฐมคือองค์ต้นแบบเลยค่ะเอาละเล่นสนุกไปแล้วกลัวกลัวมันบาดเสียวเรื่องนี้หมูฉันมากเลยเธอไปนิพพานยากกว่านี้เยอะโอเคโอเคไหมจอยพายเรือต่อไปเก็บปะเจ้าสำนักขึ้นแล้วจอยพายเรือผ่านปากคุณแม่เห็นแล้วสงสารสงสารก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้มีอย่างนี้ซ้ายขวาเลยก็ทำกิจกรรมต่อกันได้เลยก็สาธุพวกเราทุกคนแหละที่ช่วยทำให้บ้านมันสามัคคีอบอุ่นใครมาใครก็เห็นธรรมะมันมีอานิสงส์เห็นธรรมะเย็นธรรมะไม่เร่าร้อนธรรมะสนุกได้แต่ไม่ลามปามกว่าจะเสร็จออกพรรษานี้คงมีคนมาจองคือมันเปิดบ้านแล้วมันเปิดบ้านก็อยากมาอยู่ไอ้เนี่ยแม่ชีทาเองก็ได้นะเงียบทาเองได้แต่แม่กบว่าจะส่งคนมาช่วยทาอดีตพุทธสาวิกาและการแยก2 ชั้นเนี่ยมันดีมากเลยคือมันทำให้คนยังวิเวกได้บางคนก็อาจจะใช้บริเวณนี้เดินจงกรมเนี่ยตรงเนี้ยเดินจงกรมข้างบนเดินจงกรมแล้วก็มีเซ็นเตอร์ตรงกลางนั้นเป็นอาจจะเป็นอาคารที่ใช้ให้องค์ความรู้แล้วก็น่าจะสวดมนต์กลางได้ด้วยนะตรงนั้นน่ะที่เห็นเป็นโรงปุ๋ยอ่ะเพราะเป็นตำแหน่งที่มุมสวยที่สุดมองออกไปจะเห็นพระอริยธาราองค์ต้นแบบวันนี้ใครช่วยธาราเออโอเคมั้ยคุณนี่ส่งคนช่วยวันนี้หนีไปเที่ยวป่ากันจวนยังองค์ต้นแบบเนี่ยภูเขาเนี่ยภูเขาจำลองนะองค์ต้นแบบอันนั้นน่ะคือองค์ต้นแบบองค์จริงที่จะใหญ่ที่จะอยู่บนภูเขาเลยนะไม่ได้ทำตรงนั้นอ้าวเหรอแล้วใครทำอ่ะแม่ชีไปช่วยกันถอนหญ้าแม่ชีกี่แล้วกันแม่นานาอ่ะแม่ชีน้อยนาโอเคเอาละค่ะตอนนี้กล้องมาถึงแล้วนะคะเมื่อกี้คุณแม่ก็พูดไกลๆวันนี้เนี่ยคำสอนจากพ่อโอ๊ตเนี่ยพูดเรื่องกอดกองไฟแต่พวกเรามาเล่นน้ำเขาไม่เห็นอ่ะจอย
หมวกกอดกองไฟทีนี้คำว่ากอดกองไฟในความหมายของท่านที่เปรียบเทียบพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีคู่เปรียบที่น่าสนใจก็คือจะเปรียบอะไรให้เราจดจำง่ายๆพระองค์ก็ทูลถามพระสาวกว่าเธอเห็นกองไฟนั้นไหมเห็นพระเจ้าค่ะอันนี้คุณแม่จะปรับมาพูดเป็นภาษาธรรมดานะกองไฟเนี่ยมันร้อนใช่ไหมถ้าให้เลือกระหว่างการเข้าไปที่กองไฟซึ่งมันร้อนมันน่ากลัวนะกับไปหาหญิงสาวที่มือนุ่มเท้านุ่มผิวพรรณดีนะคะดูมีความนุ่มนวลสาวกเลือกไปที่ไหนสาวกก็บอกว่าก็ต้องไปที่หญิงสาวเพราะอะไรเพราะว่ามันชื่นใจกองไฟมันร้อนน่ะพระองค์ก็บอกว่าเพราะตอนนี้สอนคนทุศีลนะสอนคนทุศีลตอนนี้ก็บอกว่าถ้าเราไปหาหญิงสาวตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยมันชื่นใจใช่ไหมคะแต่ถ้าตายไปอยู่ในทุกขติภูมิอยู่ในนรกกองไฟในนรกมันยิ่งกว่ากองไฟบนบกอีกฉะนั้นถ้าจะทำอะไรที่ทุศีลคำว่าทุศีลเข้าใจไหมถึงแม้ว่ามันน่าเอนจอยมากแต่มันทุศีลไงมันสนุกสนานมันนุ่มนวลในปัจจุบันชาติเนี่ยแต่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราต้องไปอยู่ในนรกซึ่งมันยิ่งกว่ากองไฟที่เธอว่าร้อนในตอนนี้อีกคราวนี้เวลาเธอจะทุศีลเธอต้องจำคู่เปรียบนี้ไว้ว่าถ้าเธอจะโกหกเธอจะเสพเมถุนเธอจะฆ่าลักขโมยหรืออะไรก็ตามในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมเนี่ยเธอจะมีกองไฟที่ใหญ่กว่ากองไฟในโลกเนี่ยรอเธออยู่แล้วที่นรกผู้ที่กอดกองไฟก็คือคนที่ยังทุศีลอยู่นั่นเองสู้ปฏิเสธการอยู่กับการทุศีลผู้หญิงที่สวยงามล่อเราทุกอย่างเลยหูตามือไม้นุ่มนวลไม่เราปฏิเสธเราไม่เราก็จะกลายเป็นคนที่มีสุขติภูมิเป็นเป้าหมายฉะนั้นอันนี้ค่ะต้องใช้ปัญญามากเพราะบางทีเราสุดท้าย20คนเห็นเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยอันนี้มันดีนะมันได้กำไรนะมันเป็นไปเพื่อลาภสักการะนะเรามาด้วยกันเราแชร์กันเรามีผลประโยชน์ร่วมกันนะแต่ตายไปเนี่ยเราต้องแชร์นรกกันด้วยนะพอเข้าใจไหมอันนี้แบบพูดภาษาชาวบ้านเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่มีกองไฟในนรกเพราะปัจจุบันยังทุศีลอยู่จงเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมแล้วไม่ว่าอะไรที่กำลังเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราบริหารจัดการให้ดีแล้วก็ทำสิ่งนี้ให้มันคู่ควรกับการที่ได้เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะปิดประตูนรกการบวชของเราคือการปิดประตูนรกการบวชของเราคือการไม่ผลักเราตกเหวการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตการบวชคือการดำเนินชีวิตใหม่ที่มีปัจจุบันที่ไม่ผิดศีลแล้วอนาคตไม่ต้องแก้ตัวเพราะนิพพานเป็นเป้าหมายของเราโอเคไหมอันนี้ก็เป็นการสอนลูกศิษย์ที่อยู่ทางบ้านด้วยนอกจากคุณแม่จะพายเรือให้ดูสนุกสนานแต่จริงๆแล้วคุณแม่เป็นคนชอบพายเรือแล้วก็ไม่มีผิดด้วยนะคะพายเรือเนี่ยไม่ได้ผิดนะคะเพราะไม่ได้พายเรือเอาสนุกสนานแต่ว่าเป็นการทดลองการวางแผนการทำงานในหน้าหนาวซึ่งเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนสุดท้ายของหน้าฝนเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะจะเป็นเดือนที่มีพายุเข้าเยอะและถ้าน้ำไม่ได้ถูกผันให้ถูกต้องน้ำในเขื่อนนะคะจะล้นทุกปีน้ำในเขื่อนลดก็จะลงไปที่แม่น้ำเพชรถ้าเราเตรียมอย่างนี้ไว้แล้วเราก็ดึงน้ำมาเก็บไว้เป็นจุดๆๆเราก็ได้น้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการผันพลังงานโดยใช้ปัญญาประกอบกับว่าเราก็มีกรมชนมีเจ้าหน้าที่มีชาวบ้านที่รักเราแล้วก็เราก็เตรียมทำงานมาไว้ตลอด
6เดือนที่แล้วเกือบทั้งปีนะคะที่จะตัดสินใจขุดบ่อน้ำนี้เอาไว้และสมชายเขาทำได้อยู่แล้วค่ะที่เขาจะเสกแพอีกสัก2อาทิตย์ก่อน21เนี่ยเราก็จะได้ฉลองการสวดมนต์ในบ่อมังกรซึ่งก็จะใหญ่กว่านะคะแพก็จะใหญ่กว่าตรงนี้ค่ะที่นอกชานลงมาก็จะกลายเป็นที่สำหรับแอดเวนเจอร์สำหรับเด็กๆด้วยแล้วก็สำหรับพวกเราหลายคนอาจจะอยากอยู่วิเวกก็ทำแพแล้วก็กางเต็นท์นะคะแพเนี่ยไม่ต้องมามีบ้านเลยค่ะแพที่กางเต็นท์ได้ในน้ำอะค่ะแล้วเวลาเอาเต็นท์ออกก็สวดมนต์ได้ด้วยฉะนั้นการประหยัดพลังงานการประหยัดสิ่งที่เราไม่ต้องสร้างไว้เพื่อเราที่มันขโมยธรรมชาติโลกเยอะนะอยู่เรียบง่ายรู้จักประมาณในการบริโภคไม่ว่าจะเป็นเภสัชบริการนะคะเสนาสนะกีฬานะปัจจัยรู้จักแข็งแรงไว้คุยกับร่างกายของตัวเองคุณแม่ว่าเราก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างแล้วเราอยู่เรียบๆง่ายๆนะคะส่วนลูกหลานญาติมิตรหรือว่าญาติโยมที่มีศรัทธาต่อเราเขาก็นึกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เขาอยากจะมาแบ่งปันเราก็รับไว้เพื่อแบ่งปันให้คนอื่นได้มีโอกาสได้เข้ามาด้วยก็ต้องขอบคุณวันนี้สำหรับคนแรกเลยคือเมื่อวานนี้พอดีมาดามสุขไม่ได้ทันเห็นป้าตุ๊กใช่ไหมมาที่หลังตอนก็ป้าตุ๊กก็สร้างหมู่บ้านสะใจดีส่งเงินมาให้ 500,000 อาสาทุกสาธุคุณแม่ก็เลยพ่วงกุฏิไม่ชีไปด้วยนะละเธอฉันก็สอนให้เด็กของฉันน่ะรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็วันนี้ก็ปอนซึ่งก็เป็นคุณแม่ในโครงการจิตประภัสสอนนะคะแล้วก็พ่อเนี่ยก็รักลูกมากเหลือเกินที่อย่างที่เห็นเนาะรักลูกมากแล้วหลานก็รักพ่อแม่มากแล้วก็รักคุณยายด้วยที่สำคัญคือเขารักซิลกี้ที่ตายไปแล้วคุณยายบอกอ้าวเลือกเอาเลยจะเอาสีขาวก็ได้นะจะได้อุ้มหัวใจตัวเองไว้เขาก็เลือกไปแล้วแม่ชีน้องก็สอนวิธีการฉีดยาอะไรต่ออะไรกลับไปแล้วก็คงจะกลับมาในเดือนหน้าแต่ขอว่าถ้าเผื่อคุณยายไม่ได้เหนื่อยเกินไปเขาก็อยากมีสองหลังทวินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อมนอกชานก็เอาไว้เนี่ยสวดมนต์ได้ทางฝั่งโน้นอีกมันก็จะได้เป็นการทำงานก็คุณแม่ก็รับไว้เพราะเห็นว่ามันมีความจำเป็นที่จะให้คนอื่นมาแชร์แคร์เรสเพคด้วยอาสาทุกเดี๋ยวจอยก็จะดำเนินงานแล้วค่ะอันนี้ก็เราก็ไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าเราก็ให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมงั้นวันนี้ขอให้แม่ชีอูดได้ชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมคุณแม่อาจจะขึ้นไปเดินจงกรมข้างบนหน่อยเพื่อไม่ให้ลมมันอั้นอยู่นานนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะลงมาสอนตรงนี้ขอเชิญทุกคนภาวนาด้วยกันนะคะเอาไม่ตามสุขมีอะไรหรือเปล่าค่ะมีพี่เปิ้ลกราบสาธุเจ้าค่ะแล้วก็อาจารย์น้องสมบอกว่าสถาปนิกและนักออกแบบตื่นเต้นที่เห็นคุณแม่พายเรือเจ้าค่ะสถาปนิก10ท่านจะมาเป็นเจ้าภาพไม่ใช่ค่ะมาเสนอความคิดในบริบทของคนที่เป็นสถาปนิกว่าการที่เราจะสร้างหมู่บ้านอิสระชนให้เป็นอิสระจากการถูกล่ามอันนี้โจทย์นะคะเป็นอิสระจากการถูกล่ามจะมีบ้านถ้ำ10หลัง10สถาปนิกที่จะมาช่วยแล้วก็คิดว่า10หลังเนี่ยคงจะทยอยกันมานะคะเตรียมตัวมาเถอะค่ะเดี๋ยววันที่12ก่อนวันสวรรคตนะคะวันที่13ตุลาวันที่12เราได้เจอกันแน่นอนจะได้มีโอกาสให้เวลาไปทำงานหรือแอบซุ่มๆทำไว้ก่อนก็ได้นะคะ31ก็เปิดนิทรรศการนิทรรศชีวิตซึ่งก็จะเห็นภาพทั้งหมดเลยเด็กๆปะปากะยอเขาทำแพเป็นยังไงอาจารย์น้องสมพา10ท่านซึ่งเป็นศิลปินระดับแนวหน้าที่มีชื่อเสียงมาช่วยคุณแม่ตกแต่ง10ถ้ำ10หลังไม่เหมือนกันเลยเป็นยังไงแล้วก็อ้อพี่ติงของพี่ติงเป็น2หลังแรกนะที่พี่ติ๋งจองไว้คุณแม่ไม่เคยลืมเลยนะคะรู้แต่ว่าพี่ติ๋งพร้อมเสมอพี่ติ๋งก็จะโน้ตมาบอกว่ายังจำสัญญาได้ของติ๋งตรงไหน2หลังแต่ติ๋งไม่นอนนะคะติ๋งสร้างให้คนอื่นนอนติ๋งขอนอนข้างคุณแม่พี่ติ๋งจะต้องมีเขาสร้างนะคะแต่เขาไม่นอนพวกเธออาจจะนอนแต่คุณแม่เนี่ยจะนอนอยู่ที่เดิม
ของคุณแม่ไอโซวอลถวายมา10ปีคุณแม่ก็ยังใช้อยู่งั้นไอโซวอลที่พวกเธอใช้อยู่เนี่ยไปเป็น100ปีนะอยู่กันให้ดีนะเออถ้าคุณแม่มาอยู่มันอยู่ได้เป็น100ปีนะไอโซวอลเนี่ย10ปีไม่มีช้ำเลยฉะนั้นเราก็มีวัสดุเยอะฉะนั้นอาจารย์ต้องสมไม่ต้องห่วงเลย10หลังเนี่ยมีให้แต่งแน่นอนเลยค่ะแต่กลัวจะแต่งกันไม่ทันน่ะสิคะนี่ขนาดเปิดบ้านวัน2วันเนี่ยมาคนละหลัง2หลังเห็นไหมคะทุกคนก็อยากมาอยู่ด้วยมันอั้นไงบอกแล้วมันอั้นนะมันอึดอัดอยู่กรุงเทพมันอึดอัดแล้วอยู่ที่นี่ก็โอ้โหแอดเวนเจอร์สนุกอาจารย์น้องสมมาอาทิตย์ละวันเนี่ยอัปเดตให้ทันคุณแม่ก็แล้วกันนะจ๊ะถ้าเผื่อว่าทำกันอย่างนี้เนี่ยทุกคนจะสนุกเพราะฉะนั้นก่อนวันที่31ที่เธอคุณแม่นะคะเราจะมีศิลปินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชฟเทเบิลนะคะครูแอมครูจ๊อบนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่อยากจะมามีส่วนร่วมเหมือนกับศิลปินที่น่ารักดูสิคะเมษาน่ารักจะตายเมษาเนี่ยเป็นพ่อจิตประภัสสรคุณยายนะปอนเนี่ยเป็นแม่จิตประภัสสรครอบครัวสองครอบครัวเนี่ยค่ะมากันคนละสายงานแต่พอรู้ว่าจะทำอะไรพ่อเขาเป็นคนออฟเฟอร์นะงานนี้ก็คือพ่อของหลานน่ะเขาเป็นคนออฟเฟอร์ว่าถ้าลูกชอบคุณยายครับผมขออนุญาตนะเขาต้องมาขอด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราไปขอผมขออนุญาตทำทีวีเลยเพราะว่าจะเอาปู่ย่าตายายเมื่อบางทีก็อาจจะต้องมีของคนแก่อยู่บ้างนะคะขอบคุณพี่น้องสมที่ติดตามและทีมศิลปินทุกคนที่รักคุณแม่ค่ะเรียกว่าอัศวินของคุณแม่เนาะจ้ะพี่ตุ๊กบอกว่าสาธุกับน้องสมและศิษย์สถาปนิกเจ้าค่ะใช่ป้าตุ๊กจะให้ศิษย์สถาปนิกออกแบบสะใจดีได้ไหมสมชายมันหัวละไม่ออกแบบไม่นะคะง่ายๆนะคะเพราะเดี๋ยวจะน้องสมจะล้นไปตอนนี้อาทิตย์ละหนึ่งวันนะให้คุณแม่เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนะคะจ้ะอ้าวหมดแล้วค่ะก็ขอบพระคุณค่ะตอนนี้เราน้อมใจชวนเทวดาลงมาสวดมนต์วันนี้สวดมนต์บทอะไรคะปฐมพุทธภาษิตเจ้าค่ะอ๋อโอเคดีจ้ะพระวาจาในครั้งแรกนะคะของพระองค์ปฐมค่ะสมันตาจักวาเรสวัตรคชันตุเทวดาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูเปคิริสิคระตะเตจันตะลิเขวิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหุยเฮและคุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมาดมนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรวนคาเนเยหาวดุมฮิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวง
และพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยะคคันธพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยาและดาวันดีเสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกทั้งยักษ์คนท่านรุดนาคาติทันตะสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเขาของสมแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมหสวนกาโลยพระทันตาธรรมหสวนกาโลยพระทันตาธรรมหสวนกาโลยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควาโตปูภาภาคณมการังปรมาสีเองนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทธเวชชาจารณสัมปันโน
สุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสหนังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอิปัสสิโกโอปนายโกปัจจาตังเวทิตาโพวิญญูเยติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทัปุริสปุคัลลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆปาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัลยโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติกายกายวาจตสาวะพุทเธกุกัมมังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวาเจตสาวะธัมเมกุกัมมังปกตังมายายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวะเจตสาวะสังเฆกุกัมมังปกตังมายายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า32บทปฐมพุทธภาษิตธรรมยังปัทมาพุทธภาสิตาคาเทอโยพนามาสิเออเนกชาติสังสารสันทาวิสังอนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติขหาการังพระเวสันตุทุกขชาติปุณณปุณังแสวงหาอยู่ซึ่งนายชาปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกข์ราวเป็นทุกข์ร่ำไปขหาการกทิฏโฐสิปุณะเคหังนกาสินี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตภาสุขาภาคาคาคูตาวิสังขตังโรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขารคตังจิตตังตนหานังขยมัชฌคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่ไม่ได้อีกต่อไป
มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานที่จริงบทปฐมพุทธภาษิตเนี่ยนะคะเป็นการคลี่ขยายการลำพึงของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อพระองค์เองเวลาที่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแจ่มแจ้งดีแล้วทั้งฝ่ายทุกข์ดับและทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็เหมือนกับรู้ว่าสอนเรื่องเนี้ยสอนว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์เป็นอย่างไรเนี่ยคนไม่ชอบฟังคนจะชอบฟังแต่เรื่องความสุขเออคุณแม่กลัวคนท้ายไม่ได้ยินไมโครโฟนไม่มีใช่ไหมของคุณแม่อ่ะไม่มีไม่เป็นไรได้ยินไหมคะอ้าวได้ยินดีจุดคือคุณแม่ก็ให้ความสำคัญกับการอธิบายนะคะเพราะว่าคุณแม่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับพ่อเราเนี่ยหรือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราจับประเด็นได้แม่นเราจะมีหิริและโอตตัปปะมากเช่นพระองค์ก็พระธรรมมีอยู่เดิมปฏิจจสมุปบาทมีอยู่เดิมแต่พระพุทธเจ้าเกิดที่หลังเพราะฉะนั้นมหาบุรุษได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษหรือเป็นศาสดาเอกของโลกเนี่ยพ่อไปเห็นธรรมบทนี้ที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทเพราะธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอวิชชามีทุกข์ก็มีเหมือนกระจกบานที่หนึ่งถ้าเราหน้างอมันก็จะหน้างอไปทุกมุมใน12บานนี้นะคะทีนี้ถ้าเราหน้าไม่งอล่ะมันก็จะเป็นบานที่เริ่มต้นคืออวิชชาไม่มีมันก็จะทุกบานมันก็จะไม่มีอวิชชาไปหมดนั้นพระองค์ก็ถึงกับรับสั่งว่านี่นะมารเจ้าตัณหาแตะเราไม่ได้อีกแล้วแปลว่ายังมีมารอยู่แต่แตะไม่ได้เราไม่สะดุ้งต่อมารแล้วอย่างเงี้ยค่ะภพชาติแห่งทุกข์จึงไม่มีเพราะตัณหาไม่มีภพชาติแห่งทุกข์จึงไม่มีและทำไมตัณหาไม่มีก็เพราะว่ามันไม่เพลินในเวทนามันไม่เพลินและปนเปื้อนอยู่กับสุขเวทนาหรือตีอกล่ำไห้อยู่กับทุกขเวทนามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจตรงความรู้สึกเนี่ยได้แปลว่าอะไรแปลว่ามารแตะไม่ได้แล้วก็ดูเออมันก็เข้าใจเนาะเออทำงานไปด่าไปตกนรกไปก็ว่านอนเร็วแล้วไปนอนดีกว่าไหมอย่างเงี้ยค่ะครูบาอาจารย์ก็จะส่งความรู้แจ้งที่ผ่านการอธิบายความเหมาะกับยุคสมัยอย่างเราแล้วลองนึกถึงที่เราจะสอนหลานยังไงปรากฏว่าหลานมันฟังปฏิจจสมุปบาทมาตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะว่าแม่ก็อุ้มท้องมาฟังยายสอนปฏิจจสมุปบาทพ่อก็โอ้โหตื่นเต้นกับลูกเหลือเกินลูกแทบจะได้ยินเสียงพ่อก็ดิ้นนึกถึงสิผู้ชายก็รักลูกผู้หญิงก็รักลูกถ้าเรารักลูกเราก็จะไม่ทำให้ลูกเราเสียใจมันจึงไม่ได้ยากลำบากที่ลูกหลานคุณยายจะกลับมาในวันที่คุณยายเปิดบ้านเพราะทุกคนก็อั้นอยู่มันอั้นความคิดถึงกันอยู่มันรู้กันอยู่ว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วนะถึงแม้ว่าเราจะได้เงินมากมายแต่ถ้าเราไร้ความสุขโลกมันก็ไม่สุขฉะนั้นโลกเนี่ยจะอยู่กับโลกแบบมีอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยหรือจะอยู่กับโลกอย่างเหนืออวิชชาเราต้องคิดนะงั้นสิ่งที่เราสร้างอยู่เนี่ยที่ไหนเขาก็สร้างกันได้อยู่แล้วแต่สร้างเพื่ออะไรคุณแม่เคยคุยกับพวกเราด้วยกันหลายคนเพราะเราก็มีลูกศิษย์ที่แบบมีความพังพร้อมถ้าเราจะเอาเงินซื้อนิพพานเราคงซื้อไม่ได้แต่เราใช้เงินสร้างกระบวนการที่สัปปายาสถานในการที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานในสังคมที่มันต้องมีความเสียสละร่วมกันนั้นมันสำคัญอะไรกับเรามีบ้านหลังใหญ่
500ล้านหรือมีเงินสักแสนล้านมันก็สำคัญอยู่ที่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะมาปนเปื้อนเราหรือมันเป็นไปเพื่อทำลายอวิชชาของโลกที่มันทำให้มนุษยชาติมันแบ่งแยกแตกต่างแล้วก็ไร้คุณธรรมเศรษฐีก็ต้องคิดแล้วอ่ะเศรษฐีต้องคิดเป็นและถ้าเราคิดเป็นเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมมนุษยชาติว่าจิตใจมันพัฒนาได้มันสูงได้มันแบ่งปันและเกื้อกูลมันลดความอหังการมะมังการมันไม่ต้องเป็นชั้นเป็นของชั้นเรามีสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นมันทำให้คนเนี่ยมีความสัปปายะในการไปให้ถึงนิพพานได้เงินมันก็สามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดอริยทรัพย์ได้ด้วยเราไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ค่ะแต่เราต้องมีปัญญาแล้วใช้ในยุคสมัยของคนที่มีปัญญาด้วยนะคะอย่าเก็บมรดกที่เป็นเงินแล้วทำให้เกิดตัณหากับลูกหลานเราเพราะเดี๋ยวเด็กจะพูดว่าเขาไม่มีศาสนาแล้วนะแล้วศาสนาก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่สำหรับเขาแต่ความรักที่เขามีต่อพ่อแม่พ่อแม่รักเขาปู่ย่าตายายเป็น mindfulness family เป็นครอบครัวมันจะอยู่ในใจของเด็กๆนะคะนั้นต่อไปนี้คนที่จะสอนธรรมะน่ะคือคนที่ให้กำเนิดเขานะคะแต่ดีอยู่ว่าหลานๆมันรักคุณยายเพราะว่าอะไรก็พ่อแม่ก็เอาไปเลี้ยงแต่ยายก็เอาไว้มาชื่นชมพอถึงเวลามาทีทุกคนก็จะคอยว่าคุณยายจะเอ็นดูอะไรหนูจะแบบให้คำสอนอะไรที่แบบสั้นแล้วฮุกใช่เลยเนี่ยก็เป็นเด็กๆที่อยู่ใกล้คุณยายอยู่แล้วงั้นวันนี้ก่อนที่เราจะแผ่เมตตากรวดน้ำก็อยากฝากไปบอกหลานๆว่าเขาเริ่มฉีดวัคซีนจะพาให้หลานๆไปโรงเรียนยายก็เห็นด้วยทั้งนั้นแหละยายไม่มีหรอกไม่เห็นด้วยแต่ว่าวัคซีนที่ดีที่สุดนะลูกคือสติปัญญาของเรากาดอย่าตกลูกโลกมันอาจจะไม่เหมือนเดิมบ้างอย่าเสียใจแล้วฟูมฟายเกินไปนักสติหย่อนเมื่อไหร่เราก็จะกลายเป็นคนที่ใช้อารมณ์และความรู้สึกแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีโรคประหลาดเยอะนะที่เกิดขึ้นจากบาดแผลในใจอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าเราอย่าทำล่องในใจของเราให้ลึกนะลูกหลานคนที่มาเนี่ยคือยายก็ไม่เอ่ยชื่อหลานนะฮะแต่จะเรียกปอนปอนก็คือปอนก็คือแม่น่ะอันนี้ได้ก็เป็นมารยาทนะคะคือเด็กเนี่ยเขามีพลังงานใสๆเขาก็เห็นต้องใช้คำว่าเขารู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงในมุมของเขาแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณยายรู้สึกว่าเวลาที่หลานได้คุยอะไรกับใครสักคนอย่างไม่มีความลับเนี่ยเขาจะรู้สึกปลอดภัยถ้าเรารักลูกหลานเราให้มุมแห่งการปลอดภัยกับเขานะคะเขาพูดอะไรก็ได้ค่ะความรักของเราไม่เคยเกลียดเขาเลยค่ะความรักของเราไม่เคยทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขาจะไม่ปลอดภัยเขาต้องปิดบังเราแต่ความรักที่ไม่มีความเกลียดจะทำให้หลานค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เราและในที่สุดเขาจะใกล้ใจเขาถ้าเขารู้จักที่จะคบใครที่ทำให้เขารู้สึกได้ปลอดภัยเขาจะตัดสินใจได้แม่นยำรักเด็กๆ เป็นที่สุดเลยสำหรับคุณยายจะทำอะไรก็จะนึกถึงเด็กก่อนเด็กเป็นปัจจุบันของพวกเราอยู่แล้วอย่ากลัวว่าเขาจะหาว่าเราไม่ดีแล้วเราต้องมีความลับไม่มีใครจับผิดถ้าใครรักเราเขาจะไม่จับผิดเราจำไว้เขาจะหาทางชื่นชมยินดีเห็นเราเกื้อกูลแบ่งปันเขาจะรู้ว่าถ้าเขารักลูกเขาจะรักเด็กๆในโลกนี้ในสังคมของลูกเขาด้วยก็ให้มั่นใจได้เลย
คุณยายเชื่อว่าเด็กๆกลับไปยังมีความสุขนะคะแล้วก็เดือนละครั้งหรืออาจจะหลายเดือนครั้งต่อไปในอนาคตก่อนพวกเราเดินทางไปอยู่ต่างประเทศก็ให้ดูว่าต่อไปนี้เราอยู่ที่ตรงไหนเราแค่ใส่แว่นที่ตาเราก็จะเห็นความเติบโตของหุบเขาโพธิสัตว์แล้วเพราะที่นี่เป็นโรมณียสถานที่ใช้เทคโนโลยีรุ่นหนูช่วยกันสร้างเลยลูกแล้วก็ถ้าเผื่อเราต้องการหายใจลึกๆกับพื้นที่ที่ปลอดภัยที่นี่บ้านเราลูกไม่ใช่บ้านของเรานะแต่บ้านเราบ้านที่ลดความเป็นชั้นและของชั้นลดความเป็นอหังการและมามังการเดี๋ยววันนี้เราแผ่เมตตาด้วยกันอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษของเรานะคะแล้วก็มันยังมีเวลาอีกประมาณสัก12นาทีคุณยายดูเวลาอยู่นะไม่เกินทุ่มเดี๋ยวให้เวลาคนทางบ้านนิดนึงนะคะมีแต่กับสาธุแล้วก็มีอดีตอบต.ที่บวชรุ่น509เจ้าค่ะบอกว่าถ้าโควิดพอประมาณแล้วจะกลับเข้ามาปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะแล้วก็มีบางคนบอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านในฝันหนูเลยเจ้าค่ะถ้าโควิดดีขึ้นแล้วจะขออนุญาตเข้ามาคือจริงๆแล้วคุณแม่พูดรวมๆให้อย่างนี้ดีกว่านะเพราะคนไม่รู้ตัวละครคุณแม่ว่าที่เนี่ยเมื่อประมาณสักเริ่มต้นโควิดอันแรกอ่ะมันร้อนมากเลยมันไม่ใช่ในฝันแบบฝันเอาเลยนะคะยืนยันว่าทำงานหนักสุดๆทำงานจนไม่กล้าป่วยเพราะป่วยไม่ได้ไม่มีวันหยุดนะคะทำงานหนักไม่มีอะไรในฝันที่ไม่ทำงานหนักเรื่องที่สองก็คือเพราะเราตั้งใจที่จะให้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ทิ้งไว้เป็นมรดกกรรมที่ให้เป็นมรดกโลกตอนก่อนเรามาที่นี่ยังไม่เป็นมรดกโลก1ปีที่เราอยู่ที่นี่เป็นมรดกโลกเราควรจะเคารพธรรมชาติเราควรจะต้องสร้างธรรมชาติที่ถูกทำลายไปกลับคืนมาเพราะฉะนั้นธรรมชาติกำลังช่วยเราแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณแม่คิดอยู่ตลอดเวลาสำหรับการบวชของพวกเราไม่ว่าจะเป็น509ชีวิตเมื่อวันที่13เมษายนเมื่อหลายปีที่ผ่านมาวันที่พวกเราระลึกถึงพระองค์ท่านนะปีนี้คุณแม่ก็ยังดำริอยู่ว่าวันที่13วันที่18เนี่ยเราจะบวชวันที่13เนี่ยเราจะเข้ามาลงทะเบียนแล้วเพื่อนใครที่ปรารถนาที่จะบวชเพื่อระลึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาสมัครเลยค่ะจะมีเงินไม่มีเงินจะมาอยู่กี่วันมาเลยค่ะคุณจะมีเวลาตอนนี้เตรียมตัว13เรามาหุบเขากันแล้วเราก็บวชวันเสาร์ที่18 17หรือ18คือแม่ไม่แน่ใจแต่ว่าเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีการสวรรคตหลายพระองค์มากวันที่21วันสมเด็จย่านะฮะวันที่13พระองค์ท่าน25เนี่ยพระปิยมหาราชเพราะฉะนั้นพวกเราจึงอยากจะใช้เดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการทำมหากุศลที่เราจะอุทิศถวายอันนี้เป็นความตั้งใจประกาศเลยนะคะก็กลุ่มที่ทำงานสื่อใน Facebook ก็ต้องรู้ให้ทันเพราะว่าพวกเราอยู่ทางด้านนี้เรามีโปรแกรมเกิดขึ้นได้ในทุก24ชั่วโมงเลยเพราะเราพร้อมแล้วเราก็จะมีแคมป์ที่จะให้ผู้ที่มาบวชเนี่ยค่ะนอนได้คือถ้าใครมีเต็นท์อยู่แล้วก็เอาเต็นท์มาเพราะตอนนี้เราสร้างห้องน้ำที่สัปปายะมากวันนี้ก็ไปดูห้องน้ำก็กำลังมีน้ำตกผ่านห้องน้ำอีกแล้วนะคะคือน้ำเนี่ยจะไม่ขาดเลยเพราะเราต้องการให้ต้นไม้เนี่ยมันร่มรื่นก็อยากจะบอกว่าอย่าเพียงแค่คิดถึงกันอย่าคิดว่าที่นี่ฝันไปนะคะทำงานหนักค่ะถามแม่ชีเราก็ได้ค่ะหนักไหมคะหนักแต่ไม่เหนื่อยด้วยอ๋อจ้ะเปิดไฟ เพื่อที่เราจะได้กวดน้ำนะคะในมืดตื้อเลยเนี่ยหันไปไม่เห็นเลยนะคะเอาละค่ะไฟอันนี้ก็พี่ประสบนะคะเปิดให้เปิดเลยจ้ะให้เราตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงก่อนเปิดไฟไว้ก่อนเลยยุงจะได้ไม่กัดไงลูกเพราะว่านี่มันลุมคุณย่าอยู่นะยุงอ่ะ7นาที
7นาทีสุดท้ายสำหรับการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลแสงไฟวางไว้ให้เป็นระเบียบด้วยลองฝึกสิแถวเดียวกันอย่างเงี้ยจ้ะดีช่วยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการทำงานที่เห็นว่ามีวินัยเนี่ยแหละถูกต้องหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันพลังของชีวิตกลับมาอย่าส่งจิตแส่สายออกไปข้างนอกตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อจิตสงบบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกถ้าจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นคุณแม่จะขอเชิญทุกท่านได้เจริญเมตตามีเมตตาภาวนาเป็นอัปปมัญญาให้อย่างกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราอาจจะเริ่มต้นสำรวจความเมตตาที่มีต่อชีวิตที่เราจะดำรงอยู่ยังไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและโผกโกรธแล้วก็ให้ญาติมิตรทั้งหลายเพื่อนทั้งหลายครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายด้วยให้ตั้งใจว่าตามอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพุโขโหมิอะหังนิพพุโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหารามิปะริหารามิ
มะมะมาตาปิตูมะมะมาตาปิตูอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตูอเวราโหนตูอภิยาปัชชาโหนตูอภิยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตูปะริหารันตูสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาเวราโหนตูอเวราโหนตูอภิยาปัชชาโหนตูอภิยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตูปะริหารันตูก็ขอเชิญชวนพวกเราได้กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วจะทั้งรู้จักไม่รู้จักก็ดีนะคะให้เรามีจิตที่จะกตัญญูให้ออกไปให้กว้างเลยขอเชิญทุกท่านทางบ้านตั้งใจกวดน้ำพร้อมกันค่ะหน้า40เจ้าค่ะอันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายุพนามาสีเองยินดีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชากุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติกรรมมาราชอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมหาชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลันสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปกตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทะโอมะตังให้ลุถึงนิพพานพลันยินินาบุญยะกรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอินินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัด
ตานอุปาทานเสทนาตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนอินาธัมมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดกูชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมมหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคุณแม่ก็ขออนุโมทนานะคะช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวแค่ทุ่มหนึ่งก็มืดกันไปทั้งป่าเลยเราอาจจะต้องปรับเวลาขึ้นมากันเรื่อยๆถ้าใครต้องการที่จะเสนอแนะมีส่วนร่วมในการให้ธรรมะชนะการให้ตั้งปวงเป็นทีมแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะคุณแม่ว่าเรามาแชร์กันเถอะค่ะเรากำลังจะเปิดโอกาสของการเตรียมงานในเดือนตุลาคมที่เห็นพลังและปาฏิหาริย์ของสื่อที่จะนำธรรมะออกไปฉุดช่วยในรูปแบบร่วมสมัยนะคะคุณเป็นส่วนหนึ่งแม้ว่าเราจะมีคนจำนวนไม่มากในการดูแต่เป็นการดูที่ติดตามอย่างลึกซึ้งแทบจะทุกประโยคเลยคุณแม่ก็สังเกตดูลูกศิษย์ที่สนใจเรื่องการปฏิบัติในวิธีการที่เรียบง่ายไม่ต้องไปขึงตัวเองไว้ในอะไรที่อึดอัดมากไปแต่มีไลฟ์สไตล์ที่มีศีลมีธรรมมีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนาและมีปัญญาภาวนาเพื่อให้เราอยู่อย่างมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติไปด้วยกันนะคะก็วันนี้ก่อนนอนอย่าลืมมุทิตาจิตตัวเองบ้างที่ทำอะไรได้บ้างให้อภัยคนที่เรารักได้บ้างแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะ